ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางใหญ่นำกำลังกว่า100นายบุกจับบ่อนการพนันขนาดใหญ่โอ้ดีนะยังมีตำรวจไปด้วยถ้าตำรวจไม่ไปด้วยนี่คืองานใหญ่นะจ๊ะต้องคือมีโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายเขานำกำลังกว่า100นายนะไปบุกบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในหมู่บ้านพระปิ่น3จังหวัดนนทบุรีด้วยบ่อนดังเนี่ยมีเนื้อที่กว่า1ไร่ไร่เลยล้อมด้วยรั้วสังกะสีอย่างมิดชิดเขาว่ากันว่าเป็นตลาดนะบังอยู่โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยแบ่งกำลังไป2ส่วนนะครับปิดหัวปิดท้ายปิดทางเขาออกภายในพบนักเล่นอยู่300คนใหญ่มากเลยนะถ้าอยู่กันได้300คนแล้วก็เจอจัดเต็มเธอจัดเต็มนะกำถั่วบาคาร่าเสือมังกรตู้สล็อตแล้วก็รวมชิปนะชิปนะราคาสูงสุดอะไร500,000เลือกทีละ500,000เลยหรอรวมชิปที่ยึดได้กว่า50ล้านนอกจากนี้ยังมีเงินสดอีก10ล้านเจ้าหน้าที่นี่ยึดเป็นของกลางทั้งหมดเปิดคาสิโนเธอถ้าจะเล่นกันขนาดนี้ด้านในนี้นะภายในแบ่งเป็นหลายโซนมีทั้งโซนพัดลมแล้วก็โซนห้องแอร์โซน VIP มีพัดลมด้วยเก๋ว่ะคือจริงๆเนี่ยบ่อนอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะแต่ถ้ามาตามเงื่อนไขจดทะเบียนแสนล้านนะลงทุนแสนล้านนะเขาก็ไม่เปิดกันนะแอบเปิดอยู่ดีอะโดยบ่อนการพนันแห่งนี้นะเปิดให้นักพนันเล่น24ชั่วโมงเถอะเงินหมุนเวียนก็320ล้านเสียหนูลงไปเองนะอันเนี้ยเสียหนูลงไปเองโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาบอกว่าทางเราได้รวบรวมข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาทุกวันซึ่งฐานที่นี้เป็นเข้าข่ายเป็นภัยทำลายความเดือดร้อนนะทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนทางการปกครองเนี่ยก็เลยทราบข้อมูลสักพักแหละแต่สถานีนี้เปิดปิดเราจะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็บุกจับซึ่งถือว่าเป็นบ่อนขนาดใหญ่มีเงินสดมีโต๊ะจำนวนมากมายมั่นใจว่าไม่ใช่บ่อนวิ่งบ่อนวิ่งก็คือวิ่งไงเธอเปิดตามจุดนู้นจุดนี้ต่างๆไม่นานอยู่ไม่นานไงตอนนี้นักพนันก็โดนรวบอยู่แต่เดี๋ยวเขาก็ปรับไปนะแล้วก็มีรถห้องน้ำรถพยาบาลก็เตรียมหน่อยนะบ่อนการพนัน